สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้ามีหนวดชาแนลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากที่ป้าออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากครอบครัวป้าติดโควิดวันอาสาฬหะนี้ป้าก็เลยไม่ได้ไปวัด ซึ่งก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบกักตัวอยู่บ้านอีกประมาณ5วันนะคะถึงแม้การตรวจ ATK ของป้าจะเหลือ1ขีดแต่ก็เพื่อความปลอดภัยก็จะไม่ออกไป ข้างนอกโดยไม่จำเป็นในคนหมู่มากนะคะสำหรับวันนี้วันที่13กรกฎาคม2565เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยคำว่าอาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะในปฏิทินประเทศอินเดียก็จะตรงกับเดือน4ซึ่งตรงกับประเทศไทยประมาณเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาเหตุการณ์สำคัญของเหตุการณ์สำคัญก่อนที่จะมีวันอาสาฬหบูชาประมาณ45ปีก่อนที่จะมีวันอาสาฬหบูชา ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5การแสดงธรรมในครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกฏัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระองค์จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าโ ดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกฏัญญะจึงกลายเป็นสาวกและภิกษุองค์แรกของโลกและทำให้วันนั้นมีพระรัตนตรัยครบ3องค์บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันอาสาฬหบูชาเรียกอีกอย่างว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกและวันพระสงฆ์คือวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดว่าเป็นวันพระรัตนตรัยอีกด้วย สำหรับป้า ทุกปีก็จะต้องไปวัดนะคะสำหรับปีนี้สภาพร่างกายไม่พร้อมไม่ได้ไปวัดป้าก็จะขออยู่บ้านก็จะสวดมนต์ไหว้พระตามปกติซึ่งป้าต้องสวดอยู่แล้ว
สำหรับคลิปนี้ป้าก็ขอกราบคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระเจ้าขอระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายขอระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ